ช่วง Daily Expertกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วง Daily Expert นะคะก็ยังพูดคุยกับอาจารย์มัสถานะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการดูถูกดูแคลนค่ะซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่แค่ในเด็กและวัยรุ่นเท่านั้นเชื่อว่าในวัยผู้ใหญ่เองก็ตามเราก็ยังจะต้องต่อสู้นะคะกับคำดูถูกคำเหยียดหยามต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าในเบรกนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในฝั่งที่ลูกเราเนี่ยเป็นคนชอบดูถูกดูแคลนเหยียดหยามคนอื่นค่ะเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกได้ยังไงบ้างคะอาจารย์มีสัก2เรื่องที่อาจจะฝากคุณพ่อคุณแม่ดูนะเรื่องแรกคือสอนให้เขารู้บางทีเด็กไม่รู้เนาะหรือว่าบางทีเนี่ยพฤติกรรมเลียนแบบก็มีอาจจะเห็นผู้ใหญ่ทำซึ่งผู้ใหญ่ทำบางทีไม่ได้คิดอะไรหรือว่าผู้ใหญ่ทำเองทักษะทางสังคมก็สูงแล้วเขาก็สนิทกันแซวกันอะไรกันเนี่ยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยจะต้องบอกเด็กให้เห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทำไม่ได้นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เองก็ต้องเป็นตัวอย่างด้วยนะครับอย่างที่สองเนี่ยอย่างที่คุยในเบรกที่แล้วว่าเด็กที่ดูการที่ดูถูกดูแคลนคนอื่นอาจจะมีปมอะไรบางอย่างในใจอาจจะลองกลับมาทบทวนนิดนึงเขามีความทุกข์ใจมีความลำบากใจมีความไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าอยากเล่นกับเพื่อนไม่อยากเล่นด้วยรู้สึกแย่อะไรบางอย่างกับตัวเองไหมถ้าพอมองเห็นในเรื่องนี้ก็จะได้ปรับได้ถูกงั้นสัก2เรื่องนี้ที่ฝากไว้ก็คือจะต้องให้คำปรึกษากับลูกคือบางคนอาจจะแบบใช้ไม้แข็งไปโอ้ไปทำร้ายคนอื่นไปดูถูกคนอื่นใช่ไหมอาจจะแบบตัดค่าขนมหรือว่างดไม่ให้ไปโทรศัพท์หาเพื่อนเล่นเกมเล่นคอมพิวเตอร์แบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่อาจจะทำให้ยิ่งแย่ไหมคะอาจารย์วิธีเนี่ยใช้ได้หลายแบบเพราะว่าเรื่องของพฤติกรรมดูแคลนก็ถือเป็นพฤติกรรมหนึ่งนะครับเราใช้หลักการทั่วไปในการสร้างเสริมพฤติกรรมของเด็กได้แม้ว่าจะเป็นด้านบวกส่งเสริมชมเชยสมมติว่าเขาสามารถพูดดีๆกับคนอื่นได้ชื่นชมได้หรือว่าพฤติกรรมในเชิงที่ลดลงอย่างที่คุณบีมบอกนะครับว่าถ้าเกิดมีพูดอีกก็อาจจะมีมาตรการหักค่าขนมงดใช้มือถือทำได้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยทำได้เพียงแต่ว่าก็คงไม่แนะนำไม่ใช่วิธีรุนแรงจะตีจะอะไรก็อาจจะวันนี้ก็ไม่ได้เป็นวิธีที่เราแนะนำแล้วค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าอันนั้นถือว่าเป็นที่สุดละก็อาจจะต้องมีการพูดเตือนเขาก่อนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครั้งก็จะมีมาตรการอะไรต่อไปก็ได้เหมือนกันแนะนำเลยว่าควรจะเริ่มก่อนถ้าพฤติกรรมเป็นหนักแล้วเนี่ยตกลงกันก่อนล่วงหน้าว่าไม่อยากให้ทำอีกแล้วก็ระบุให้ชัดให้ชัดว่าอะไรที่ไม่แนะนำไม่สมควรเขาชอบพูดคำไหนคำพูดนี้ไม่ห้ามนะไม่พูดไม่ได้เลยนะต่อหน้าคนอื่นอย่างเงี้ยถ้าเด็กระบุชัดเจนเด็กๆสามารถที่จะเรียนรู้ได้จากสิ่งที่ผู้ใหญ่จัดการนะครับค่ะมีคำถามที่คุณผู้ชมฝากไว้นะคะคำถามแรกค่ะบอกว่าไปเจอเพื่อนใหม่เป็นเพื่อนต่างคณะนะคะเพิ่งรู้จักกันซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยค่อนข้างมีทัศนคติลบมากๆเลยพอเจอกันครั้งแรกค่ะสิ่งแรกที่ทำก็คือมองเหยียดเราค่ะเรื่องเสื้อผ้าเลยจะขอวิธีเอาคืนหน่อยถ้าเกิดว่าครั้งหน้าเจออีกเอาคืนไม่แน่ใจนะอาจจะแบบเจ็บช้ำน้ำใจโดนมองเหยียดมาค่ะทำยังไงดีคะอาจารย์เอาเรื่องเอาคืนก่อนเนาะอังคืนเนี่ยบางทีก็ต้องระมัดระวังว่าถ้าเอาคืนเสร็จแล้วมันกลายจะเป็นยิ่งหนักกว่าเดิมมาอีกหรือเปล่านะคะแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาจจะพอทำได้ก็อาจจะคือเตือนเขาได้การเดินเข้าไปพูดคุยเตือนตรงๆเนี่ยเป็นการแสดงออกได้เหมือนกันอีกฝั่งสมมติอีกฝั่งไม่รู้นะแต่ถ้าอีกฝั่งนึงรู้แล้วยังทำอีกขึ้นอยู่กับทางเลือกแล้วว่าอยากจะเลือกทางไหนจำเป็นต้องคบต่อไหมหรือเราสามารถหาเพื่อนคนอื่นที่อยู่ด้วยกันได้ถ้าสามารถหาเพื่อนที่อยู่ด้วยกันได้พูดคุยได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปคลุกคลีกับเขาก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เลี่ยงออกมาได้ก็ฟังดูก็โตแล้วนะเป็นอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยก็จริงๆแล้วก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงดีกว่านะคะอย่ามีปัญหาเลยคำถามต่อมาค่ะบอกว่ามักจะโดนดูถูกว่าเป็นเด็กบ้านนอกค่ะอันนี้เป็นผู้ชายนะคะพอไม่รู้อะไรเขาก็มักจะดูแคลนนะคะบางทีกลับมาก็เศร้าว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราเหมาะไหมกับการใช้ชีวิตในเมืองหลวงนะคะขอวิธีการตั้งกลับหน่อยนะคะโถแต่ละเด็กบ้านนอกบอกว่าเป็นเด็กบ้านนอกค่ะทีนี้กลุ่มคนที่จะโดนเป็นกลุ่มคนชายขอแบบนี้ได้มาจากสถานที่มาเปลี่ยนแปลงมีความแตกต่างนะครับเรื่องรับมือกับการดูหมิ่นเหยียดหยามเป็นเรื่องหนึ่งที่ในสถานการณ์ก็อาจจะแนะนำไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีนี้เนี่ยมาปรึกษาอาจจะพูดคุยต่อว่าการปรับตัวเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่ากลุ่มคนที่โดนดูหมิ่นเหยียดหยามแล้วก็มีรับมือได้ยากเนี่ยกลุ่มนึงปัจจัยนึงที่เป็นได้ก็คือว่าไม่มีคนคอย
ซัพพอร์ตดูแลใจใส่ติดต่อกับที่บ้านเป็นยังไงบ้างยังพูดคุยกันไหมเพื่อนกับปรับตัวเพื่อนที่คณะเพื่อนที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างถ้าสามารถช่วยเขาได้ในส่วนนี้สามารถพูดคุยมีเรื่องอะไรก็หาคนปรึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียนหรือที่มหาวิทยาลัยก็ตามเนี่ยอาจจะช่วยได้เพราะงั้นในกรณีนี้เนี่ยพอมันมีความคิดขึ้นมาว่าเราเริ่มไม่เหมาะหรือเปล่านะกับสถานที่แบบนี้เนี่ยมันความคิดอาจจะเริ่มไปไกลมากขึ้นมันไม่ใช่จบแค่เรื่องของดูหมิ่นไม่ดูหมิ่นแล้วนะครับอาจจะคอยดูว่าเขามีคนคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะมาที่คำถามต่อมาค่ะบอกว่าเป็นคนลาวนะคะที่มาเรียนในเมืองไทยค่ะแล้วก็เคยได้ยินเรื่องที่คนไทยมักด่าคนอื่นที่ด้อยกว่าว่าลาวใช้คำนี้นะคะเราเลยอยากจะบอกเพื่อนคนไทยว่าเราก็มีอะไรที่ดีนะอยากจะปรับทัศนคติของเขานะคะ อันนี้ต้องกลายเป็นความเรียกว่าเป็นสัมพันธภาพระหว่างเชื้อชาติประเทศแล้วนะก็เป็นคำที่เรามักจะได้ยินนะว่าแบบคนที่เขาเป็นคนประเทศลาวเขาก็ไม่สบายใจว่าคนไทยบางทีติดเอาคำนี้มาว่าคนอื่นผมคิดว่าเรื่องที่บอกตรงๆได้เลยบอกตรงๆได้เลยเพราะว่าผมคิดว่าส่วนหนึ่งเองอาจจะไม่ได้คิดว่าคำนี้มันไปโยงถึงประเทศบางทีมันพูดขึ้นมามันติดปากมันอะไรนะครับก็พูดตรงๆได้เลยผมคิดว่าเรื่องนี้ในปัจจุบันเองเนี่ยสามารถพูดได้อธิบายได้แล้วก็แก้ได้ไม่ยากถ้าอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้มีเจตนาที่จะเลือกใช้คำนี้จริงๆเพื่อมาทำให้เรารู้สึกแย่นะครับนะคะคำถามนี้บอกว่าเป็นพ่อแม่มือใหม่ค่ะอยากจะขอวิธีเกี่ยวกับเรื่องของการสอนลูกค่ะอย่างที่เราพูดคุยกันมานะคะปัญหาที่เกิดขึ้นการดูถูกดูแคลนเหยียดหยามอยากให้ลูกมีภูมิคุ้มกันตรงนี้ค่ะในเรื่องของการที่โดนดูถูกมาแล้วก็ไม่อยากให้ลูกเป็นคนที่ไปเหยียดคนด้วยนะคะมีวิธีการสอนลูกตั้งแต่แบบลูกยังอยู่ในวัยเด็กไหมคะอาจารย์สองทางเนาะฝั่งหนึ่งที่คือฝั่งที่ไม่ไปดูถูกดูหมิ่นใครเนี่ยสอนได้เลยบอกได้ว่าสิ่งนี้ทำไม่ถูกถ้าเห็นพฤติกรรมบอกแล้วก็ไม่เป็นตัวอย่างอันนี้อาจจะพูดไปประมาณหนึ่งแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคนที่ถูกคนภายนอกพูดมาแล้วรู้สึกแย่เนี่ยแปลว่าเขารู้สึกไม่ดีกับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขาโดนเรื่องอะไรมาโดนเรื่องสีผิวโดนเรื่องของการเรียนเนี่ยเปลี่ยนไม่ต้องไปซ้ำเติมไม่ต้องไปอะไรแต่เราบอกเขาว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งสำคัญของคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งที่เราสามารถปรับปรุงได้แก้ไขได้หนูหน้าตาดีแล้วหนูสวยแล้วสิอย่างเงี้ยทำให้สิ่งที่เขาโดนดูถูกดูหมิ่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเขาพอมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญเรียนไม่ดีไม่เป็นไรนะทุกคนก็มีคนที่ไม่ถนัดทั้งนั้นเนี่ยเขาจะไม่กระทบกระเทือนอะไรจากการถูกคำพูดนั้นมาได้แล้วเขาจะมีภูมิคุ้มกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อาจจะย้ำวัฒนคติของผู้ใหญ่เป็นเรื่องที่ช่วยเด็กได้จริงๆนะครับค่ะคำถามต่อมาค่ะบอกว่าบางคนโดนดูถูกในโลกโซเชียลค่ะอย่างที่เราพูดคุยกันไปว่าบางคนบอกว่าควรโต้ตอบบางคนบอกว่านิ่งเฉยนะคะแม้ว่าจะรู้ดีว่าถ้าโต้ตอบไปแล้วเนี่ยทำให้อีกฝ่ายได้ใจว่าเห็นไหมว่าเรารู้สึกเป็นโกรธขึ้นมาแบบนี้รู้สึกสะใจมากเลยแต่ก็คือไม่อาจจะนิ่งเฉยได้ค่ะกับเรื่องราวที่โดนบูลลี่มาทีนี้ทำยังไงดีคะอาจารย์ถ้าในแง่ของการมันไม่ไหวแล้วเนาะมันอยากทำซึ่งการทำก็คงช่วยนะครับบางทีมันอึดอัดมากได้ระบายความโกรธออกไปในลักษณะที่ต่ออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะช่วยอาจจะมีสองอย่างที่ให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับเรื่องแรกอย่าให้ผิดกฎหมายให้ผิดกฎหมายอย่าถึงขั้นที่มันเลยเส้นของกฎหมายไปมันก็จะมีผลที่ตามมาอย่างที่สองก็คืออยากจะให้ไม่ใช้การโต้ผ่านการคิดมาอย่าใช้อารมณ์ผ่านการกระบวนความคิดมาก่อนอย่าเพิ่งรีบทำทันทีพอรีบทำทันทีบางทีมันเจ๊งเพราะว่ามันไม่ทันคิดมาก่อนแล้วบางทีอาจจะเสียใจที่หลังไม่ได้ไตร่ตรองมาก่อนไม่ค่อยมีสติให้เวลากับตัวเองนิดนึงก่อนจะพิมพ์ได้คิดพิมพ์แล้วลบดูอ่านทวนดูสักหน่อยก็อาจจะพอช่วยยั้งให้เราทำในสิ่งที่ไม่เกินไปได้นะครับนะคะลองดูกันแล้วกันนะคะสุดท้ายค่ะให้อาจารย์ฝากถึงเรื่องราวที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะคะการดูถูกดูแคลนผู้อื่นค่ะอาจารย์ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่ามันนำไปสู่ผลข้างเคียงในระยะยาวได้หลายเรื่องโรคทางจิตเวชหลายๆเรื่องภาวะซึมเศร้าภาวะวิตกกังวลการฆ่าตัวตายไม่อยากไปโรงเรียนส่วนหนึ่งแล้วก็ในสถานการณ์แม้กระทั่งในต่างประเทศเองเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นความรุนแรงในโรงเรียนที่เกิดขึ้นก็มีปัจจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งอยากให้ผู้ปกครองแล้วก็ครูอาจารย์แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญนะครับเวลาเด็กมาปรึกษาในเรื่องนี้อย่าเพิ่งรีบปัดตกไปอย่าเพิ่งรีบไปบอกเขาว่าไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องกังวลหรอกแต่ว่าอยากให้ค่อยๆนั่งฟังแล้วก็ให้คำแนะนำกับเขาดูคิดว่าประสบการณ์ของผู้ใหญ่ช่วยได้แล้วก็จะช่วยให้เด็กสามารถรับมือกับได้ดีขึ้นจริงๆนะครับ
นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์ดร.มัสถาทองปานจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะเวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรามาสแควร์ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึงเที่ยงทาง True Vision ช่อง42 NBT ภาคกลางช่อง11และ Dr. TV ดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ